อาจารย์เป็นหนึ่งเตือนอยากงานบางสิ่งควรต้องระวังบนโต๊ะทำงานที่ห้ามมีโต๊ะใครมีสิ่งเหล่านี้รีบจัดการเอาออกไปด่วนอาจารย์เป็นหนึ่งเตือนอยากงานบางสิ่งควรต้องระวังบนโต๊ะทำงานที่ห้ามมีมิฉะนั้นอาจทำให้การงานไม่ปังได้คนวัยทำงานหนุ่มสาวนอกจากทักษะในการทำงานที่ต้องดีแล้วสิ่งหนึ่งที่ควรต้องระวังบนโต๊ะทำงานที่ห้ามมีเลยมิฉะนั้นอาจทำให้การงานไม่ปังได้อาจารย์เป็นหนึ่งเลยขอแนะนำให้รีบกำจัดสิ่งนี้บนโต๊ะทำงานเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดีห่วงจุ้ยโต๊ะทำงานไม่ควรมีสิ่งเหล่านี้นาฬิกาตายนาฬิกาคือเครื่องบอกเวลาเปรียบเสมือนการก้าวเดินของชีวิตถ้าปล่อยให้นาฬิกาตายวางอยู่บนโต๊ะทำงานจะทำให้มีปัญหาการงานติดขัดไม่ประสบความสำเร็จและจะไม่ค่อยเจอช่วงเวลาที่ดีในชีวิตปฏิทินหมดปีปฏิทินที่หมดปีเปรียบเสมือนเวลาที่ผ่านเลยไปแล้วบอกถึงความล่าหลังยึดติดอยู่กับอดีตทำให้ชีวิตเราไม่ก้าวหน้าแนะนำให้หาปฏิทินที่เป็นปัจจุบันมาวางไว้จะดีกว่ากระจกแตกหรือมีรอยร้าวการแตกร้าวเปรียบเสมือนการบาดหมางกันในองค์กรหรือการที่เราทำอะไรก็ตามแล้วมักจะมีความแตกกายแยกทะเลาะเบาะแว้งกับเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานสิ่งของชำรุดสิ่งของที่ไม่สมประกอบจะทำให้เราพบกับความผิดหวังกับทุกเรื่องการงานมีปัญหาไร้แรงบันดาลใจทำอะไรก็ติดขัดไม่ราบรื่นสิ่งของสีดำทุกชนิดสีดำเป็นสีที่บ่งบอกถึงความไม่เป็นมงคลให้ความรู้สึกไม่สบายใจหรือความทรงจำที่ไม่ดีการทำงานควรทำด้วยความสุขไม่หงุดหงิดใจจึงแนะนำไม่ให้มีวางไว้บนโต๊ะเฉพาะของตกแต่งโต๊ะทำงานไม่ใช่อุปกรณ์ทำงานขนมขบเคี้ยวจะส่งผลให้เก็บเงินไม่อยู่เพราะจะหมดไปกับการกินของขบเคี้ยวแบบไม่รู้ตัวอีกทั้งยังส่งผลให้ไม่มีสมาธิในการทำงานโต๊ะใครที่มีสิ่งเหล่านี้รีบจัดการเอาออกไปเป็นการด่วนเลยจ้าสมัยนี้พึ่งฝีมืออย่างเดียวอาจจะไม่รุ่งต้องพึ่งห่วงจุ้ยควบคู่กันการงานจะได้ปังได้เลิศแบบฉุดไม่อยู่จ้า สุดสะเทือนใจครอบครัวฝังกระดูกเด็ก15รายในป่าช้าพระธรรมพิธีตัดภพตัดโลกสุดสะเทือนใจครอบครัวฝังกระดูกเด็ก15รายในป่าช้าพระธรรมพิธีตัดภพตัดโลกบางรายนำไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่12ตุลาคม65วัดราชสามัคคีตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง19รายทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าโดยพระสงฆ์ให้พรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับจากนั้นนำอัฐิมารวมกันเพื่อให้พระภิกษุสวดอีกครั้งก่อนจะให้ญาตินำไปปฏิบัติตามความเชื่อเมื่อครอบครัวรับอัฐิในโกฏไปแล้วจะนำเท่ากระดูกในหม้อดินไปฝังดินทันทีและให้ญาตินำอัฐิไปเก็บไว้ก่อนเพื่อรอครอบครัวพร้อมจะนำกลับมาทำบุญแล้วนำมาเก็บเข้าธาตุหรือเจดีย์เก็บกระดูกภายในวัดต่อไปช่วงที่ญาติของผู้เสียชีวิตนำอัฐิใส่หม้อดินแล้วได้เดินไปตรงป่าช้าหลังวัดเพื่อทำพิธีฝังญาติแต่ละคนต่างช่วยกันขุดหลุมฝังศพพร้อมจุดธูปและจัดเตรียมอาหารรวมถึงน้ำดื่มและนมกล่องซึ่งเป็นเมนูโปรดของเด็กๆที่เสียชีวิตโดยมีทั้งหมด15ผู้เสียชีวิตที่เป็นเด็กฝังไว้ที่ป่าช้าตามความเชื่อเริ่มแรกญาตินำหม้อดินลงไปในหลุมที่ขุดไว้ก่อนเทข้าวปลาอาหารและนมกล่องต่างๆบีบลงไปภายในหลุมจากนั้นนำไม้ไผ่ขนาดยาวผูกสายสินและต้นลิ้นมังกรก่อนกระทุ้งเข้าไปภายในหม้อจากนั้นพระสงฆ์สวดนำและญาตินำดินมาปิดหลุมก่อนดึงสายสินออกมาโดยมีความหมายว่าเป็นการตัดภพตัดโลกกันแล้วส่วนของต้นไผ่และลิ้นมังกรเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่า
จุดนี้เป็นจุดที่อัฐิของลูกหลานอยู่ตรงนี้และหากหลายปีผ่านไปต้นไม้โตขึ้นนั่นก็หมายความว่าลูกหลานของเราเป็นคนดูแลต้นไม้ต้นนี้อยู่ส่วนอีก3ผู้เสียชีวิตที่เป็นเด็กครอบครัวอยู่นอกพื้นที่หมู่บ้านจึงแยกย้ายนำอัฐิไปทำบุญตามประเพณีของแต่คนครอบครัวส่วนบางครอบครัวนำมาฝากไว้ที่วัดเพื่อเราบำเพ็ญกุศลจนกว่าจะครบ100วันและอีกบางส่วนได้แบ่งอัฐิไว้เพื่อนำไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายซึ่งลูกหลานหลายหลายครอบครัวชอบที่จะไปเที่ยวที่นั่นส่วนสภาพจิตใจของครอบครัวของผู้เสียชีวิตพระครูอดิสัยกิจจานุวัฒน์เจ้าอาวาสวัดราชสามัคคีเปิดเผยว่าตอนนี้เท่าที่ได้สัมผัสเริ่มผ่อนคลายขึ้นและมีกำลังใจที่ดีขณะที่เชิงตะกอนชั่วคราวนั้นหลังจากนี้ต้องสอบถามคนในชุมชนว่าจะต้องนำออกไปหรือไม่เพราะหากยังตั้งไว้จะทำให้เกิดความสะเทือนใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตเบื้องต้นพูดคุยกันแล้วว่าหลังจากนี้จะทำบุญที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.อุทัยสวรรค์ต่อไปเพชรคัฟเวอร์แม่พึ่งคนเห็นต่างเล่าปาฏิหาริย์คอยช่วยปมในใจกับแม่เผยรักสาวนอกวงการเมื่อก่อนรักใครอยากจะลงเอยก็ผิดหวังหลายๆครั้งขอทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพชรดวงจันทร์เล่าปาฏิหาริย์แม่พึ่งคอยช่วยปมในใจที่มีต่อแม่เผยรักสาวนอกวงการคัฟเวอร์แม่พึ่งเห็นต่างปกติเพชรดวงจันทร์ทายาทคนเดียวของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วันนี้จะมาย้อนเล่าถึงเรื่องราวของคุณแม่ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่แล้ววันที่จากลาไปพร้อมอัปเดตเรื่องแต่งคัฟเวอร์เป็นแม่พึ่งทำให้มีความเห็นออกมาหลายด้านและเล่าเรื่องปาฏิหาริย์ที่ครั้งเวลามีปัญหาคุณแม่จะมาช่วยอีกทั้งเรื่องความรักกับสาวนอกวงการทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเป็กกี้ศรีธัญญาและธัญญาธัญญาเรศเป็นพิธีกรดำเนินรายการแต่งตัวคัฟเวอร์เป็นแม่พึ่งฮือฮามากในโซเชียลเพชรตอนแรกผมก็ไม่เคยคิดว่าจะแต่งเป็นคุณแม่แต่ด้วยความแฟนเรียกร้องอยากให้ผมคัฟเวอร์เป็นคุณแม่ดูเพราะว่าด้วยความที่โครงหน้าเราคล้ายคุณแม่แฟนบอกน่าจะลองแต่งเป็นแม่พึ่งดูกระแสตอบรับเพชรบางคนก็บอกว่าเหมือนบางคนก็บอกไม่เหมือนเป็นเรื่องปกติครับเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลคนที่เขาเคยเห็นคุณแม่จริงๆสมัยนั้นที่นั้นเขาก็บอกเหมือนเวลาแต่งขึ้นมามีคนถามไหมทำไมอยู่ดีๆลุกขึ้นมาแต่งแบบคุณแม่เพชรมีครับบางคนก็บอกไม่เหมือนบ้างความคิดเห็นส่วนบุคคลเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วครับมีข้อความที่อ่านแล้วไม่ค่อยสบายใจไหมเพชรอาจจะไม่ใช่เป็นข้อความที่บอกผมไม่เหมือนอาจจะเป็นข้อความที่ผมเอาเรื่องคุณแม่มาพูดเรื่อยๆด้วยความที่มันเป็นโซเชียลมีเดียของผมอยากจะเอาผลงานเก่าๆที่คุณแม่แสดงแฟนๆคิดถึงมากๆผมมาอัปเดตเฉยๆตอนที่คุณแม่เสียอายุเท่าไหร่เพชร5ขวบครับผมเริ่มจำความได้ตอน4ขวบจะจำได้ตลอดวันที่คุณแม่ต้องทำงาน 4-5 โมงเย็นคุณแม่เขาจะเริ่มแต่งหน้าเตรียมตัวออกไปผมก็ไม่ยอมให้คุณแม่ไปทำงานเพราะเขาออกตลอดเราก็คิดถึงแต่คุณแม่ก็หาวิธีให้ผมหลับก่อนคือเกาหลังให้ผมหลับก่อนส่วนวันเวลาที่ได้อยู่กันจริงๆคือประมาณหน้าฝนคุณแม่ก็จะพาไปต่างประเทศบ้างต่างจังหวัดบ้างก็ได้อยู่กัน3คนคุณพ่อคุณแม่และก็ผมเข้าใจไหมตอนนั้นว่าคุณแม่ดังไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันเพชรด้วยความที่เราเป็นเด็กคุณแม่ไปร้องเพลงผมก็จะวิ่งเล่นอยู่หลังเวทีด้วยความเป็นเด็กก็ไม่ได้สนใจอะไรแค่รู้ว่าคุณแม่เป็นนักร้องพอตอนคุณแม่เสียเราถึงจะรู้ว่าคนรักคุณแม่เยอะมากครับตอนไปที่โรงเรียนมีใครทราบไหมเราเป็นลูกแม่พึ่ง
เพชรตอนที่ไปโรงเรียนส่วนใหญ่คุณพ่อไปรับไปส่งแต่ถ้าวันไหนคุณแม่ไปรับแฟนแฟนก็จะกรูเข้าไปก่อนนั้นเจอกันอยากเข้าไปขอไลน์เป็นประมาณนั้นครับตอนนั้นผมก็เป็นเด็กโซนตามประสาผู้ชายเคยโดนคุณแม่ตีไหมเพชรครั้งเดียวครับผมจำได้แม่นตีปุ๊บคุณแม่ก็ร้องไห้เองด้วยผมน่าจะปาของเล่นใส่คุณแม่ช่วงที่เราเป็นเด็กตอนที่คุณแม่ป่วยเพชรจำได้ครับ4ขวบคุณแม่ก็เริ่มเข้าออกโรงพยาบาลคุณแม่จะอยู่ฝั่งทางคุณยายคุณน้ามากกว่าตอนนั้นผมอยู่กับคุณพ่อที่จังหวัดเชียงใหม่ครับตอนไปเยี่ยมคุณแม่ครั้งสุดท้ายเพชรผมเสียดายเวลาด้วยความที่คุณแม่ป่วยมากคุณแม่ผอมพอคุณแม่ผอมผมจำคุณแม่ไม่ได้ผมคิดว่าใครก็ไม่รู้เหมือนกันตอนอยู่ในห้องดับจิตผมก็จำคุณแม่ไม่ได้ตอนที่คุณแม่เสียอาจจะมีการบวมเราก็ยิ่งจำไม่ได้ก็มีแต่คุณพ่อและคุณหมอบอกว่านี่มาเมานะความรู้สึกของเด็กตอนนั้นเข้าใจไหมเพชรตอนแรกครับเข้าใจว่าการเสียชีวิตเป็นยังไงแต่เราไม่มีเวลาได้ทำใจมากกว่าด้วยความนักข่าวก็เยอะทุกอย่างมันเร็วมากพอคุณแม่เสียคุณแม่ก็ย้ายไปวัดตอนที่ผมเศร้ามากๆคือตอนนั้นอยู่ที่คอนโดเห็นทุกอย่างของคุณแม่ที่ยังอยู่เรารู้สึกว่าต่อไปจะไม่ได้เห็นอีกแล้วนะหลังจากนั้นผมก็เริ่มซึมเศร้าไปทุกอย่างมันเร็วมากเพชรเร็วมากๆเลยครับพอตั้งสติได้ทุกอย่างผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วครับพอมาที่ห้องเห็นของคุณแม่ก็จะเริ่มรู้สึกตรงนั้นเริ่มร้องไห้คุณแม่จากไป7วันมาหาเพชรใช่ครับตอนนั้นประมาณวันที่2ถึง3ผมอยู่กับทางแม่ของคุณย่าผมแล้วก็คุณอาแล้วแม่ของคุณย่าเขาเห็นแม่นั่งอยู่ที่ระเบียงข้างนอกคอนโดเขาก็เรียกมาคิดว่าเป็นคุณอาผมเสร็จแล้วคุณอาผมเดินเข้ามาจากอีกทางหนึ่งคุณแม่เคยมาเข้าฝันเพชรคนอื่นส่วนใหญ่จะเห็นเป็นคุณแม่ที่เต็มยศนักร้องแต่ว่าสำหรับผมฝันว่าคุณแม่เขาแต่งตัวบ้านเหมือนที่เขาเคยแต่งเวลาพาเราไปเที่ยวแล้วผมก็จะฝันเหมือนเดิมฝันว่าพาเราไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ตอนที่เราโตมาเคยมีท้อคิดถึงแม่จนนอนร้องไห้เรื่องของความรู้สึกท้อผมมีอยู่ตลอดทุกปัญหาเรื่องการงานเรื่องชีวิตผมเป็นคนที่ชอบเอาชุดของคุณแม่อยู่ในรถเวลาผมขับรถไปไหนผมจะชอบคุยทุกเรื่องเลยครับขับรถไปคุยไปบอกว่าวันนี้ผมเจอปัญหาแบบนี้อีก 1-2 วันก็มีปาฏิหาริย์นิดหนึ่งครับเหมือนมีคนคุณแม่ไปเข้าฝันเขาแล้วเขาก็มาช่วยด้วยครับน้องเพชรไม่ถนัดร้องลูกทุ่งใช่ครับไม่ถนัดครับอันนี้เป็นสิ่งใหญ่ๆเลยที่แฟนไม่รู้ด้วยความที่เราเป็นลูกของคุณแม่พุ่มพวงจะคิดว่าผมต้องร้องลูกทุ่งแบบคุณแม่ซึ่งไม่ใช่ตอนเด็กๆที่ผมอยู่บ้านคุณแม่ก็ไม่ได้ร้องเพลงลูกทุ่งคุณแม่ร้องมาดอนน่ามิ้นมาลีวานตู่นันทิดาปลูกฝังให้ผมร้องสตริงเราเลยติดสตริงด้วยไม่นานผมก็ไปอยู่ที่ต่างประเทศก็ไปกันใหญ่เลยผมเพิ่งมาศึกษาลูกทุ่งจริงๆก็ตั้งแต่ผมเคยอยู่ค่ายแกรมมี่คุณแม่เป็นผู้นำแฟชั่นเพชรคุณแม่เป็นคนที่ชอบการ์ตูนเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับยุคปฏิวัติฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นแฟชั่นในยุคมีความเป็นยุโรปความเป็นแวมไพร์ความเท่สีที่คุณแม่ชอบจะมีดำม่วงขาวประมาณนั้นชุดในตำนานคือชุดลายเสือเกี่ยวกับน้องเพชรด้วยเพชรเกี่ยวครับหลายๆท่านอาจยังไม่รู้คิดว่าเป็นแฟชั่นเฉยๆความจริงไม่ใช่ครับคือคลุมท้องตัวเองอยู่ตอนนั้นผมอยู่ในท้องมีเหตุการณ์ที่เชื่อว่าคุณแม่มาช่วยเพชรล่าสุดผมไปที่ญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิตผมก็ไม่รู้ว่ารถไฟจะตรงเวลามากผมนั่งรถไฟผิดสายไปลงต่างจังหวัดที่ไกลมากๆอีกวันหนึ่งผมต้องกลับไทยกว่าจะนั่งแท็กซี่มาถึงสนามบิน
ผมก็คุยในใจว่าจะทำยังไงดีตอนนั้นมืดบอดทุกด้านภาษาญี่ปุ่นผมก็ไม่ได้เลยพยายามบอกแท็กซี่แต่โชคดีไปเจอแท็กซี่ที่พอจะพูดภาษาอังกฤษได้บ้างก็ไปที่สนามบินระหว่างผมหลับที่สนามบินไม่มีใครเลยผมได้ยินเสียงหัวเราะแล้วก็เสียงเรียกบ่อยๆคนที่เรียกแบบนี้มีป้าป้ามาเมาแล้วก็นานาแล้วก็จิ้งเอวผมก็สะดุ้งตื่นพอตื่นผมเห็นคนเยอะมากก็เลยรีบลุกออกไปเจอคุณน้ากับคุณพ่อผมพอดีถ้าผมหลับไปอีกผมตกเครื่องแน่ๆคิดว่าเป็นคุณแม่ 100% เพราะว่าผมจำเสียงเรียกได้ครับถ้าแม่เพิ่งดูอยู่อยากบอกอะไรเพชรอยากจะขอบคุณที่ยังรักแฟนอยู่ด้วยคุณแม่ช่วยแฟนอยู่เยอะเหมือนกันขอบคุณที่เป็นไอดอลไอคอนให้นักร้องจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณที่ทำให้ผมได้มาเป็นลูกคุณแม่ครับมีสาวนอกวงการเพชรมีแฟนครับเป็นคนนอกวงการเจอจากเพื่อนรู้จักกันหลังจากนั้นก็เริ่มคุยกันเคยพาไปไหว้คุณแม่แล้วครับเขาเคารพคุณแม่มากๆอยู่แล้วคบกันนานหรือยังเพชรประมาณ2 ปีครึ่งครับมีคุยเรื่องแต่งงานหรือยังเพชรเคยพูดถึงครับแต่อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้ดูกันไปเรื่อยๆก่อนอีกอย่างหนึ่งก็ผมกับเขาทัศนคติตรงกันคือเราไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงแต่เราทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดให้เหมือนวันสุดท้ายตลอดเลยเมื่อก่อนเวลาผมรักใครผมอยากจะลงเอยแต่ว่าก็ผิดหวังหลายๆครั้งทุกวันนี้ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายทำทุกวันให้ดีที่สุดให้มีแต่รอยยิ้ม